คือทำไมเพราะปกตินะถ้ามาเราเลือกหมอนเนี่ยซึ่งข้างนอกมันเป็นเหนียวแข็งนะครับเป็นคนเดียวข้างในจะเป็นสารที่เป็นเหลวซึ่งเป็นสารที่ว่าโนโตโคดอลเซลล์คือเป็นเซลล์ที่หลงเหลือของเซลล์สมองเราเนี่ยมันเหลือมันจะเป็นถึงแต่นี่พออายุ4ขวบไปแล้วเนี่ยมันไม่รู้เกิดอะไรขึ้นไอสารโนโตโคดอลเซลล์เนี่ยมันเริ่มเสื่อมสภาพเพราะนั้นในปัจจุบันเนี่ยพออายุเราเยอะๆใช่ไหมเนี่ยเราไปเอามาตรวจมันเป็นสารมันคล้ายๆเซลล์กระดูกไม่ใช่เป็นเซลล์โนโตโคดอลเซลล์สมองที่หลงเหลือมันก็เป็นคำถามตัวใหญ่ที่ผมพูดมาในที่มาทำวิจัยกันก็คือว่าสรุปแล้วเด็กคนเราเริ่มหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมเมื่ออายุ4ขวบหรือจริงๆแล้วหมอนรองกระดูกสันหลังตัวนี้มันเป็นโนโตโคดมันไม่ใช่โนโตโคดคือโนโตโคดอาจจะหลงเหลืออยู่แต่มันเป็นคาเทียเรนทิสไบเซลที่เซลล์กระดูกอ่อนเพราะถ้าเป็นเซลล์กระดูกอ่อนเราสามารถใช้สเตมเซลล์มารักษาได้เพราะนั้นถ้าออกมาสุดท้ายว่ามันเป็นเซลล์กระดูกอ่อนในอนาคตอันใกล้คุณลุงปวดหลังเคยผ่าหลังลูกหลังไอ้ทำไมเริ่มปวดหลังไปทำเอ็มไอเจ็บไปเลยปุ๊บเรารักษาด้วยยีเลยรักษาด้วยเซลล์เซลล์เลยไม่ต้องเด็กก็ไม่ต้องผ่าตัดผมก็ตกงานตรงนี้ว่าไม่มีใครผ่าเพราะมาฉีดเซลล์เซลล์หมดนะครับเพราะนั่นแก้ที่ระดับได้ก็หมอนรองสมองเสื่อมเป็นพันธุกรรมว่าใครที่ทำประกันต่างๆนะครับหลายประกันหลายบริษัทพูดถึงเรื่องหมอนรองกระดูกสันหลังเขาไม่กล้าเพราะว่ามันเป็นพันธุกรรมต่อให้ผมเขียนว่าไปมาเหยียดมาในนานเขาก็จะไม่กล้าเพราะเขาบอกว่างานวิจัยออกมาแล้วว่าเป็นพันธุกรรมนะครับเป็นแค่นี้นะครับกระบวนการมันจะเริ่มตั้งแต่อายุน้อยนะครับดีปกตินะมันจะเริ่มเสริมมาเสริมสุขภาพจะแปลกขนาดไหนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะมาทำให้เราปวดขาขึ้นละอันนี้เป็นปัญหาเมื่อก่อนปวดแล้วเชียร์ก็มีใครก็มีดีส่วนใครก็ไปมาผสมพวกจิตแพทย์พวกกายภาพบำบัดทั้งพวกจิตแพทย์ไปทั้งปวด